ับ20:00 น.ในเวลาของจัดใหญ่ใช่ไหมยังนะจ๊ะกับเรา2 คนเคนโดและกมลพรแน่นอนค่ะรายการของเราอยู่ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าลืมเข้าไปทางช่องทาง YouTube ของเรานะจ๊ะ TNN ออนไลน์ค่ะเข้าไปคอมเมนต์และรับผิดชอบตัวเองเวลาขึ้นศาลนะจ๊ะนอกจากนั้นอย่าลืมค่ะเข้าไปในเพจ Facebook ของเราสิงสถิตเอาไว้เลยนะ3เพจใหญ่ๆ True for You TNN 16และเพจรักของเราทำท่าพร้อมกันนะจ๊ะ TNN Live TNN LIVE ข่าวเนี่ยบางทีมันก็แปลกเหมือนกันเนาะทำไมอ่ะบางทีเรารายงานอยู่อ่ะกับองค์กรคุณผู้ชมเป็นหรือเปล่ากำลังติดตามข่าวนี้ข่าวนี้ข่าวนี้ติดตามไปเรื่อยแล้วมันก็เงียบหายไปแล้วก็ไม่มีความคืบหน้าบ้านดิฉันน่ะจะมีภาษามีคำไม่รู้จะอีสานว่าไงแต่ลำปางอ่ะดักแซบดักแซบเงียบกิบเข้าไปในกลีบเมฆหายเซอะหายสอยอ๋อภาษาอีสานล่ะก็หายคักหายแน่หายคักหายแน่หายปวดหายโผล่โอ้ยคือมันเป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมตอนช่วงโควิด19เนี่ยมีข่าวเยอะมากแล้วก็รายงานกันทุกวี่ทุกวันอีพวกขบวนการแบบหน้ากากอนามัยส่งอุปกรณ์การแพทย์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยไอ้ประเด็นที่เราแฉก็เยอะไอ้ขายหน้ากากอนามัยแบบส่งแต่กล่องให้ชาวบ้านเค้าหน้ากากอนามัยใหม่มีหน้ากากอนามัยไม่ได้มาตรฐานไปเอาของเก่ามารียูสอีกทีนึงเอามาขายอีกทีนึงก็มีลักลอบส่งออกไปประเทศต่างประเทศก็มีกักตุนก็มีเราก็รายงานกันไปจำกรณีของเสียบอยได้มั้ยจำได้อุ๊ยโด่งดังคนด่าทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะภาวะนั้นแค่คนในประเทศยังไม่มีจะใช้ยังได้ของมาหาผมเลยไลฟ์สดจำได้ไหมไลฟ์สดอยากได้ของมาผมเลยผมมีของอะไรเงี้ยเป็นคลังส่งออกได้ด้วยพร้อมส่งออกนี่คนอื่นเขาไม่มีจะใช้หมอพยาบาลตอนนั้นขาดหนักมากคนก็ระดมด่าว่าแบบเนี้ยมันขาดหรือว่าไร้ซึ่งจริยธรรมไหมเพราะคนในประเทศยังไม่มีใช้ตอนนั้นนะที่เรายังไม่รู้ว่าพี่บอยเสี่ยบอยเนี่ยถ่ายเล่นใช่เป็นการถ่ายเล่นๆแล้วก็มีการร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากร้องไห้ปุ๊บเนี่ยก็หายไปเลยไม่ได้รายงานข่าวเลยว่าไอ้ตรงที่กักตุนตรงนั้นเนี่ยที่มีการไลฟ์เนี่ยกองหน้ากากตั้งพันธุ์เธอทึกเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันเป็นของใครใครเอาไปขายและตำรวจดำเนินคดีกับใครใครก็ดักแซบเหมือนกันดักแซบเหมือนกันบางทีเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นนักข่าวมันก็หงุดหงิดเหมือนกันนะรายงานข่าวไปเหมือนชนกำแพงอ่ะคือเดินอยู่หัวชนปึ้งแล้วกูก็รายงานต่อไม่ได้หน้าหงายบ้างหน้าหงายบ้างหัวชนกำแพงบ้างไม่รู้ข่าวมันหายไปมันตกไปตอนไหนเฉกเช่นวันนี้เหมือนกันเรื่องของหน้ากากอนามัยมันเงียบไปก็ช่างหัวมันเพราะเราก็ไม่รู้จะไปฟื้นฝอยไปถามเราทำอะไรไม่ได้แล้วแกมีแต่เราตั้งคำถามผ่านหน้าจอถามไปจนเนี่ยตอนนี้คอแห้งต่อมทอมซินจะระเบิดออกมาก็ได้เท่านั้นแหละแต่วันนี้ทำไมมันมีคนในข่าวคนนึงที่หน้าตาคุ้นมากตอนแรกที่แหม่มโพดำก็แฉเนี่ยนะฮะเราก็ตกใจในประเด็นเพราะว่ามันเป็นประเด็นของการเอาถุงมือยางเนี่ยมาแบบเหมือนทำความสะอาดมือสองอ่ะแล้วก็มาแพ็คขายจะบ้าเหรอถุงมือยางเนี่ยส่วนมากเขาก็ใช้ในทางการแพทย์ใช้แล้วทิ้งเลยใช้แล้วทิ้งเลยแต่มันมีภาพออกมามีคนกำลังทำความสะอาดถุงมือยางแล้วก็แพ็คกล่องเพื่อเอาไปขายใครก็ไม่รู้พอภาพมันออกมาแบบนี้เนี่ยนะฮะแหม่มโพดำเขาก็มีสายของเขาอะเนาะลูกเพจเขาเยอะส่งมาปุ๊บเนี่ยนางควีนมันปิดเพจไปตั้งแต่กรกฎาปิดเงียบไปเหมือนจะไปทำกิจการธุรกิจอะไรของตัวเองไม่มันไปเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวมันเพราะว่าผัวมันบ่นควีนมันบอกผัวมันบ่นมาทำเพจทีไรเด็กก็เดือดร้อนก็เลยไม่อยากที่จะเปิดโปงใครตั้งแต่หน้ากากอนามัยอ่ะนะฮะจำได้เปิดโปงไปก็เจ็บตัวเปล่าๆเนี่ยนะฮะมีการถูกฟ้องร้องด้วยอีแหม่มโพดำอ่ะแหม่มโพดำก็เลยคิดว่าฉันจะไม่แฉอะไรละแต่งานนี้เนี่ยทนไม่ได้มีคนส่งภาพนี้นะฮะให้กับแหม่มโพดำแหม่มโพดำถึงกับต้องเปิดเพจแฉเลยเพราะว่ามันอันตรายใช่มันอันตรายเพราะว่ามันถูกเอามาใช้ซ้ำและไอ้ของแบบนี้ไม่ใช่จะใช้แบบผงซักฟอกน้ำยาประเภทล้างจานซักแล้วโควิดหรือว่าเชื้อโรคต่างๆมันจะออกไปยิ่งถ้าสีฟ้าแบบนี้อันนี้จะอนุมานเอาเองนะอาจจะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือใช้ที่อื่นก็ไม่รู้แต่สีฟ้าสีน้ำเงินอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นหมอชายสมมุติว่ารีแพ็คเกจแล้วไปแบบโรงพยาบาลไม่รู้โรงพยาบาลซื้อหมอไม่รู้แกนึกสภาพอันแรกที่ฉันตกใจนะเพราะว่าสีฟ้าแบบฉันคุ้นมากทำฟันล้วงเข้าไปในฟันกรามซี่สุดท้ายของฉันถ้าเป็นถุงยาถุงแบบถุงมือใหม่ยังโอเคแต่ถ้าเป็นถุงมือจากสภาพที่ควีนแฉนี่แม่เจ้าตายเลยนะตกใจเลยเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคที่เราก็ยังต้องเผชิญกับโควิดกันอยู่วันนี้ก็มีข่าวโควิดติดนักบอลเราก็หลอนๆกันละและต้องมาเจอคนมักง่ายแบบนี้เหรอ
นี่มันคือคลังของเชื้อโรคเลยนะคุณใช่มันไม่มีทางที่จะล้างให้สะอาดได้แบบหมดจดอ่ะเออมันเป็นไม่ได้เลยของแบบนี้มันถูกผลิตมาเพื่อใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งถูกต้องและทำลายไม่ใช่ไปเก็บมาล้างน้ำแล้วก็แพ็คขายอีกมันเหมือนใช้ถุงยางอนามัยอ่ะคุณเอาไปล้างแล้วใส่ใหม่เหรอพูดให้มันเห็นภาพเลยถุงมือยางกับถุงยางอนามัยมาตรฐานเดียวกันถุงยางอนามัยอ่ะมีเอามาใช้ใหม่ได้ไหมอุบาทไม่มีใครใช้ใหม่หรอกไหนจะโรคไหนจะอะไรอีกพอกันกับอีถุงมือยางนี่แหละเขาก็ใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งนะฮะภาพนี้แหม่มโพดำเขาบอกมันคือธุรกิจอะไรวะเฟื่องฟูโคตรลูกเพจส่งมาให้รัวๆเอาถุงมือเนี่ยแบบตกเกรดนะมาแบกกับพื้นเนี่ยแล้วก็ส่งขายต่างประเทศส่งไปไหนส่งหาใครส่งหาโรงพยาบาลส่งในอุตสาหกรรมอาหารหรือส่งอะไรก็ไม่รู้ความสะอาดมาตรฐานอยู่ตรงไหนนะฮะเรื่องนี้เนี่ยทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบร่วมกับทางอย.ด้วยไปตรวจค้นฟังชื่อบริษัทนะกมลพรชื่อบริษัทคุณบริษัทพันยศเฮลท์แพลเน็ตจำกัดที่มีนายพันยศอัครอมรพงศ์อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคพาราดอนภาพเป็นประธานบริษัทตั้งอยู่ที่ย่านหนองแขมยึดของกลางก็คือถุงมือยางทางการแพทย์ใช้แล้วนำมาบรรจุกล่องรวมแล้วกว่า 900,000 คู่มูลค่า10ล้านบาทมันไปรับซื้อม .2 มาจากไหนมันต้องทำเป็นขบวนการใช่ไหมกมลพรไอ้รับซื้อมือ2แกพิจารณาดูดีประเภทซาเล้งเก็บขยะมาหรือเปล่าเออแล้วก็แบบนึกออกมั้ยแยกขวดแยกถุงพลาสติกแยกสีดำแล้วจะแยกเป็นแบบถุงมือที่ใช้แล้วเนี่ยคือไอ้ถุงมือพวกนี้เนี่ยมันจะมีแหล่งทิ้งคุณใช่มันไม่ได้ทิ้งมั่วซั่วถูกอันนี้ต้องสืบสาวราวเรื่องเลยนะคุณมันไม่ได้ตกมาถึงซาเล้งหรอกคุณกมลพรเครื่องมือทางการแพทย์อะพวกเข็มเนี่ยเราเคยคุยกับคุณหมอใช่ไหมว่าก็ต้องทิ้งใส่ถุงเขาจะมีการทิ้งแล้วก็มีบริษัทบริษัทที่เอาไว้จำเอาไว้กำจัดในแหล่งที่ปลอดภัยไม่ใช่ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าคนที่ใช้ของเข็มถุงมืออะไรแบบนี้ไปทิ้งขยะจะไปทิ้งเองหน้าบ้านไม่ได้จะมัดใส่ถุงทิ้งหน้าโรงพยาบาลไม่ได้มันเป็นขยะควบคุมงั้นอย่างนี้นะก็แปลว่าเลว2ระดับอันนี้ฉันพูดตรงๆเพราะแหม่มโพดำใช้คำแรงกว่านี้อีกถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ1บริษัทที่รับเหมาจากโรงพยาบาลแล้วมาส่งต่อให้โรงงานแห่งนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องเอาไปซักไปล้างไปใช้ไปซ้ำถูกไหมและยิ่งถ้ามาจากโรงพยาบาลแน่นอนมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันผ่านเชื้อโรคมามากมายเราก็ไม่รู้จะตั้งสมมติฐานยังไงคุณผู้ชมเพราะขยะพวกนี้มันเป็นขยะควบคุมโรงงานได้ไหมโรงงานอุตสาหกรรมได้ไหมโรงงานอุตสาหกรรมเขาก็ต้องมีการกำจัดในแหล่งของเขา มันไม่ใช่ว่าพนักงานนะคุณกมลพรเสร็จแล้วถึงแล้วก็ทิ้งในถังเงี้ยมันก็ต้องรวมกันไปทิ้งและมีบริษัทกำจัดขยะแบบเนี้ยที่มารับขยะพวกนี้เนี่ยไปทำลายทิ้งซึ่งทั้งหมดเยอะขนาดนี้กี่คู่นะคุณอะไรกี่900,000คู่10ล้านบาท900,000คู่มันมาจากไหนกว่ามันจะเดินทางนะการเดินทางของถุงมือยางมือ2เนี่ยจากคนที่ใช้แล้วเขาทิ้งนะฮะคนที่มาเก็บแล้วดิวกับบริษัทนี้ยังไงถึงเอามาส่งกันได้อันนี้ต้องขอให้เจ้าหน้าที่ทั้งอย.ทั้งปคบ.สืบสาวราวเรื่องตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยนะถูกต้องแล้วงานนี้นะต้องตั้งคำถามเลยว่าทำไมถึงเกิดเหตุเหมือนแบบเดจาวูอ่ะเหมือนอ่านข่าวซ้ำเปลี่ยนจากหน้ากากอนามัยเป็นถุงมือยางเนี่ยชื่อคนนี้คุ้นมากแล้วเราก็เอาสถานที่ตั้งด้วยแกฉันจำได้ใช่แล้วเราก็ไปเสิร์ชดูเอาคนเดียวกับที่พัวพันกับเสียบอยที่เสียบอยไปถ่ายรูปด้วยก็คือคุณพันยศหรืออะไรสักอย่างมีความเกี่ยวพันกันแล้วข่าวมันก็หายไปอ่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็ลืมแต่ชื่อเนี้ยเคยมีกรณีที่เอี่ยวนะฮะกับทางการกักตุนหน้ากากอนามัยซึ่งเป็นข่าวดังในตอนนั้นแต่ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการไปถึงไหนเขาอาจจะเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ได้แล้วมีชื่อไปเอี่ยวอันนี้เราไม่รู้เพราะว่าอะไรเพราะมันไม่มีข่าวต่ออ่าอยู่ดีๆเนี่ยเจอคุณพันยศเจอเสียบอยไปหาตำรวจไปโรงงานไปโรงงานร้องไห้ไม่ได้ตั้งใจจบน่าจะพิสูจน์ไปว่าไม่ได้ตั้งใจทุกอย่างยังอยู่ในกฎหมายแต่อันนี้ผิดชัดเพราะยังไงก็ผิดชัดเจนอันนี้ทำได้ยังไงทำได้ยังไงฮะถูกแล้วโทษขนาดไหนเนี่ยคุณกมลพรฉันก็ไม่รู้เนี่ยฉันยังไม่เห็นกฎหมายเลยอยากจะเห็นโทษเพราะว่าถ้าเกิดกลับไปส่งที่โรงพยาบาลนะโอ้โหนี่บรรสาวนี้จะไปหาหมอฟันนี่ฉันว่าแกควรจะหยุดเลยเนี่ย
พราะนี่ฉันว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกกว่าคือนึกออกไหมกว่ากระบวนการแบบนี้จะจับได้คาหนังคาเขาอะแปลว่ามันทำมานานแล้วมันทำมานานแล้วแล้วก็ต้องสืบก่อนแล้วก็ส่งสายแล้วก็ต้องคาตามีหลักฐานคาตาแบบเยอะๆด้วยไอ้กระบวนการก่อนหน้านี้ส่งไปแล้วกี่แสนคู่ใช่คนที่ถ่ายมาเนี่ยน่าจะเป็นคนในที่รับไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าภาพมันชัดมากน่าจะเป็นคนในที่ถ่ายแล้วก็ส่งให้กับแหม่มโพดำนะผมก็เดาดูนะเพราะว่าภาพมันชัดเจนมากธุรกิจบ้าอะไรเอาถุงมือยางมาแบกับพื้นแล้วก็ทำความสะอาดแต่คุณเห็นไหมใส่กระสอบมาเนี่ยนี่คือมือสองเท่านั้นนะแล้วก็เตรียมเอามาล้างไม่รู้ว่าใช้วิธีการล้างยังไงคุณอาจจะอ้างว่าคุณล้างแบบสะอาดแต่มันทำไม่ได้มันทำไม่ได้มันทำไม่ได้ไอ้ถุงมือพวกนี้มันต้องใช้ครั้งเดียวทิ้งเพราะว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงเรื่องของเชื้อโรคมันต้องออกมาจากโรงงานที่ได้มาตรฐานไม่ใช่แบกกระดิ่งอะไรแบบนี้มันก็เหมือนหน้ากากอนามัยที่เราเคยทำจำได้ไหมที่มีคนไปรับซื้อแล้วก็เอาไปซักแล้วก็รีดแล้วก็เอามาบรรจุกล่องมันจะไปใช้ได้ยังไงของพวกนี้มันต้องใช้ครั้งเดียวอันนั้นโทษหนักแม้ฉันจำได้แล้วเป็นโรงงานแบบเล็กๆด้วยนะที่ขึงแล้วรีดอ่ะเอาสักทีเถอะคือตั้งแต่เราอ่ะทำข่าวนี้มาเนี่ยเราไม่เคยเจอรายใหญ่โดนเลยเราเจอแต่แม่ค้าออนไลน์คุณจำได้ไหมแม่ค้าออนไลน์ขายหน้ากากอนามัยกักตุนราคาปุ๊บก็เอามาออกข่าวเอามาแถลงข่าวแต่ก็มีแต่ตัวเล็กๆอ่ะมีแต่ตัวเล็กๆกระจิกกระจ้อยแม่ค้าออนไลน์ทั่วไปนะฮะที่ช่วงนั้นอาจจะหัวใสกักตุนบ้างขายราคาแพงบ้างเนี่ยแต่ตัวใหญ่ๆอ่ะตัวต้นน้ำอ่ะทำไมไม่มีการดำเนินคดีหรือว่าสืบสาวราวเรื่องไปไม่ถึงเลยอ่ะสืบรู้บางเรื่องสืบรู้แต่มันก็หยุดอยู่ตรงนั้นมันหยุดเพราะอะไรอ่ะหยุดแบบเหมือนส้มหยุดอะไรเงี้ยหรอหยุดแบบไม่มีอะไรกั้นมีกั้น กั้นเลยก็ต้องหยุดไม่ใช่ไม่รู้ไอ้กระบวนการแบบนี้ไม่ใช่ไม่รู้ไม่เห็นบางทีรู้แต่อำนาจไปไม่ถึงเช่นตำรวจที่แบบเป็นสายสืบที่เขารู้อย่างเงี้ยบางทีเขาก็อยากจะทำงานนะแต่มันนอกเขตอำนาจเขาก็ไปไม่ถึงเนี่ยก็เหมือนเล่าอ่ะหน้าที่เราก็มีนำเสนอแล้วก็ได้แค่นี้ให้ไปจับเองเหรอไม่ได้เออก็ไม่ได้อีกเราก็พ่นออกไปเปล่าๆแบบนี้หวังว่าจะเกิดแรงกระเพื่อมนะฮะเราก็ไม่อยากจะอ่านข่าวแบบชื่อแบบนี้นายคนนี้คนเดิมๆทำแล้วทำอีกแต่ก็ยังไม่ได้โดนอะไรเลย อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศนะครับฝากเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยนะจ๊ะจ้าฝากด้วยนะจ๊ะไออีกเรื่องนึงต้องฝากค่ะงั้นเนี่ยจะต้องมีการคุยกันมันอาจจะไม่ผิดหรอกกับการออกข้อสอบแบบนี้แต่มันไม่ทันสมัยแบบหัวข้อที่เราบอกเพราะแต่ละครอบครัวเขาก็ไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เหมือนกันงานนี้แชร์หนักมากในโลกออนไลน์พูดถึงและถกเถียงประเด็นกรณีที่แฟนเพจเฮ้ยนี่มันสาระนี่หว่าชื่อน่ารักว่ะนี่มันสาระนี่หว่าเอาข้อสอบของเด็กนักเรียนคนหนึ่งซึ่งไม่บอกชั้นไม่บอกชื่อวิชานะคะแล้วเขียนข้อความนี้ว่าพวกหัวโบราณโดยภาพเนี่ยเป็นข้อสอบในบทที่5เรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวมีการตั้งคำถามทั้งหมด5ข้อค่ะคุณครับคือข้อแรกเนี่ยผมตอบผมอ่านแล้วผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันล้าหลังไปไหมอ่ะคือแบบมันเหมือนเป็นข้อสอบสมัยผมกับคุณเรียนอนุบาลหรือเรียนป.1 อ่ะคือตอนนี้ทุกวันนี้มันเรื่องของสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมกันอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันพัฒนาไปมากแล้วแต่ข้อสอบเนี่ยยังอยู่แบบคริสตศักราชน่ายังอยู่เก่าหน่อยยังอยู่ปีแบบไหนก็ไม่รู้อ่ะวัฒนธรรมแบบโบราณอ่ะสมมุตินะหัวหน้าครอบครัวคือใครคะกอไก่พ่อขอไข่แม่ขอควายลูกงองูสุนัขเอาจริงนะแกถ้าฉันเป็นเมาคลีฉันก็ตอบงองูฉันถูกเลี้ยงมาด้วยหมาป่าเนื้อก็ออกป้าเนื้อก็ออกป้าบริบทของแต่ละบ้านมันไม่เหมือนกันแล้วไอ้เวลาเฉลยเนี่ยมันต้องมีคำตอบเพียงแค่ข้อเดียวเพราะว่ามันต้องให้คะแนนไงใช่ไหมมันต้องให้คะแนนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันแล้วถามแบบนี้ได้ยังไงนะฮะบางบ้านอาจจะตอบพ่อก็ได้บางบ้านอาจจะตอบแม่ก็ได้นะฮะเด็กตอบขอไข่แม่แต่เฉลยครอบครัวพ่อก็เขาไม่มีพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวทำให้เด็กอ่ะต้องเสียคะแนนข้อนี้ไปแต่เด็กไม่ได้อินอ่ะเพราะว่าอาจจะเป็นครอบครัวที่แม่เลี้ยงเดี่ยวก็เลยตอบว่าแม่เพราะว่าตั้งแต่เด็กจนมาถึงตอนนี้ก็คือเจอแต่แม่คนเลี้ยงดูข้อสอบแบบนี้ก็คือเลิกสอบเลิกให้เป็นคำถามคำตอบได้แล้วนะและอันนี้งงมากผู้ที่ทำครัวและซักผ้าคือใครนี่ถ้าแกไปถามนะบ้านของพ่อบ้านใจกล้าที่เขาดังใน TikTok อ่ะพี่คนนั้นที่เขาภาคแล้วไปบอกว่าแม่เนี่ยนะโกรธตายเลยผิดบางบ้านแม่ก็ใช้ผัวซักผ้าบางบ้านผัวออกไปทำงานแม่ก็ต้องคนซักผ้าบริบทของแต่ละครอบครัวมันต่างกันก็เลยไม่เข้าใจว่าไอ้คำถามแบบนี้เนี่ย
มันมาจากใครมันมาจากหลักสูตรอะไรแล้วไม่ได้กั่นกรองก่อนเหรอคือเขาพัฒนาไปมากแล้วแต่ไอ้พวกเนี้ยนะฮะกขคงพวกเนี้ยยังล้าหลังอยู่เลยอ่ะข้อนี้ใครทำหน้าที่เฝ้าบ้านเวลาครอบครัวออกไปเที่ยวกอไก่พ่อขอไข่แม่คอควายลูกงองูสี่เดี๋ยวเด็กมันบอกหรอกฝากบ้านไปกับตำรวจไปทำบ้านแม่อุ้มหมานั่งหน้าเลยเรียกลูกด้วยนึกออกปะใครจะไปทิ้งหมาไว้ในคุณฮะฉันสามารถใช้คำนี้ได้ไหมว่าเป็นข้อสอบที่ปัญญาอ่อนมากอะเอาจริงเป็นข้อสอบที่ไม่ได้ออกมาจากการกันกรองโดยคนออกข้อสอบอะมันเป็นข้อสอบที่เหมือนก๊อปปี้เพสอะเป็นข้อสอบแบบที่นานแล้วแล้วก็ก็ปี้กันมาโดยไม่ได้รู้ว่าบริบทณปัจจุบันนี้มันคืออะไรออกมาแบบเนี้ยคือเหมือนมันขายหน้าเหมือนกันนะขายหน้าไงเราถึงอยากรู้ว่ามันเป็นข้อสอบที่ถามณวันเวลาไหนยุคไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยเกิดเอาข้อสอบสมัยนู้นมานะก็ไม่ได้ผิดหรอกอ่ะควรซื้อของขวัญอะไรให้คุณพ่อกอสุราขอรองเท้าคอกระทะงอโมเดลกันดั้มเด็กมันตอบโมเดลกันดั้มผิดตรงไหนก็พ่อชอบฉันรู้ละทำไมว่าข้อสอบเนี้ยโบราณขนาดไหนกันดั้มทำไมอ่ะโมเดลกันดั้มเนี่ยตั้งแต่สมัยฉันเด็กๆเลยนะเดี๋ยวแกเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ชอบกันดั้มเยอะแยะแต่ต้นกำเนิดกันดั้มเนี่ยมันนานมากฉันยังจำได้เลยพี่ฉันเด็กๆเนี่ยชอบแบบสติ๊กเกอร์กันดั้มอ่ะคุณก็เลยไม่รู้ว่าเป็นข้อสอบเมื่อตั้งแต่30ปีที่แล้วหรือเปล่าเพราะสมัยตอนเด็กๆฉันก็ยังได้เล่นกันดั้มแล้วนะนี่ข้อสอบนี้หรือว่าฉันจำผิดวะหรือว่ามันเป็นข้อสอบสมัยนั้นจริงแล้วคนเอามาแบบเหมือนให้เป็นประเด็นนี่ออกมาเรียกไรเรียกแฉวะควรซื้ออะไรให้เป็นของขวัญคุณแม่กอสุราขอรองเท้า3กระทะแล้วงองูโมเดลกันดั้มเด็กตอบสุราแต่เฉลยคือกระทะแม่เป็นอีลำยองเอ้าแม่ชอบดิ้งก็ไม่ผิดแม่ชอบดิ้งไงคุณแม่ชื่อลำยองก็เลยหาจัดให้แม่อ่ะก็บ้านเขาเป็นอย่างนั้นน่ะโอ้แต่ละบ้านมันไม่เหมือนกันนะคุณจะตัดสินถูกผิดอ่ะแปลว่าสมมุติว่าฉันเป็นเด็กบ้านนี้นะแกฉันตอบผิดทุกข้อเลย1 2 3 4 5ข้อฉันตอบผิดหมดฉันได้สูงคะแนนฉันเสียใจนะถ้าบ้านฉันเป็นแบบนี้ฉันผิดตรงไหนเราเล่าให้ฟังเพื่อที่จะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไอ้ข้อสอบอะไรแบบนี้ไม่ควรที่จะมีการออกข้อสอบกันอีกแล้วควรจะนำข้อสอบเนี่ยที่จะต้องให้เด็กสอบเนี่ยมาดูมาดูแล้วก็ช่วยกันดูว่าไอ้ข้อสอบข้อไหนมันไม่ตรงกับบริบทในปัจจุบันก็ตัดมันทิ้งซะให้มันทันสมัยหน่อยไม่ใช่ว่า5ปีที่แล้วถามยังไงมาปัจจุบันนี้ก็ยังถามเหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันคนละบริบทไปแล้วส่วนอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็พูดแล้วพูดอีกเหมือนกันดราม่าแอดดิกออกมาบอกเตือนแล้วเตือนอีกแล้วเหมือนตอนแรกจะจบไปแล้วนะกระเป๋าเด็กกระเป๋าเด็กเนี่ยเราเคยพูดแล้วมันจะมีเคสน้องคนนึงที่เหมือนกระดูกสันหลังคดอ่ะเพราะกระเป๋ามันหนักเกินไปแล้วก็มีช่วงนึงท่านรัฐมนตรีก็เหมือนจะโอเคเราต้องปรับนะไม่ให้เด็กแบกหนังสือมากเกินไปล่าสุดเมื่อวานฉันเห็นโพสต์เนี้ยแหละจ่าถามว่านี่กระเป๋าเรื่องอะไรหนักต้องแบบ40เท่าไหร่นะแกกิโลนะ20กว่าหรือ40ประมาณนี้ฮะ56 56โลแกโอ้ยเท่ากับแกเนี่ยแบกฉันไว้บนหลังเลยนะ56จริงด้วยเดี๋ยวนะแกอย่าไกลขัดไกลขัดนี่เท่ากับแกแบกฉันไว้บนหลังเลยนะแบกเฉพาะแขนข้างเดียวนะฮะคุณผู้ชมเฉพาะแขนข้างเดียวนะฮะถ้าเกิดทั้งตัวเนี่ยก็ตาช่างแตกนะฮะอาจจะต้องดับเบิลนิดนึง56แกมันหนักไปเปล่าโอ้ก็คือครึ่งหนึ่งของกระสอบข้าวสาร100โล56หนักมากนะแล้วไม่ได้แบกแค่แบบไปกลับจากรถที่แกมันต้องบังเด็กบางคนขึ้นรถเด็กบางคนแบบต้องแบบเปลี่ยนช่องเรียนอ่ะโอ้เนี่ย56 56นี่แบกไปเลยนะ 5.6 ก็หนักอยู่ดีแหละฉันก็ว่าอยู่แบก56เนี่ยจะแบกอะไรแบกควายไปเรียนเหรอขอแบกคุณผู้ชม 5.6 สายตามองไม่เห็นแต่ต่อให้มันเป็น 5.6 หรือ6นะมันก็หนักอยู่ดีเอาไว้บนหลังอ่ะตาพี่ชิดบอกว่ามันต้องระวังนะกระดูกก็ส่วนหนึ่งแต่ที่จะเจอก่อนคือกล้ามเนื้ออาจจะเจอกล้ามเนื้ออักเสบกล้ามเนื้อหลังตึงเปี๊ยะตึงประมาณเหมือนเด็กเนี่ยยกไหล่ตลอดเวลาเสียบุคลิกภาพปวดหลังเรื้อรังบางคนอักเสบบางคนเกิดผังผืดกล้ามเนื้อฝ่อนะจ๊ะหรือไม่แน่อันนี้ต้องเตือนกันคุณใช่เกิดเป็นแบบคุณอ่ะที่กระดูกสันหลังแบบใช่มันมีปัญหาใช่มีปัญหาเงี้ยเพราะว่ามันแบกอะไรหนักอะไรที่มันหนักเกินไปมันไม่ดีต่อสุขภาพนั่นแหละบุคลิกก็เสียมันจะแบบยักไหล่เงี้ยไหลเงี้ยตกลงเป็น 5.6 นะจ๊ะไม่ใช่ 56 อู้ 56 ยังตกใจเลย 56 นี่คือแบกควายไปเรียนนะไม่ไหว
แกพูดอะไรดูต้นทางบ้างว่าฉันพูดว่าแกแบกฉันมาอีกเรื่องนึงนะวันนี้สนั่นโซเชียลครับสีกาทำร้ายพระมีขบวนการเข้าไปแบล็กเมลพระสงฆ์ไปกันทั้งครอบครัวเลยนะฮะ5คนพ่อแม่ลูกแล้วออกอุบายไงรู้ไหมว่ามุดแกเป็นแม่นะฮะให้แกเนี่ยเข้าไปโอบกอดพระโอบพระปุ๊บอีลูกแกอีพ่อถ่ายคลิปเหรอถ่ายคลิปแบล็กเมลแล้วก็ไปสร้างเรื่องว่าพระสงฆ์อ่ะลวนลามจับนู่นจับนี่จับนั่นสีกาอุ้ยเนี่ยถึงกับอลมานไอ้นี่กันเลยเหรอฮะว้ายตายแล้วเอ้านี่เขาทะเลาะกันหรือเปล่าหรือเขาตั้งใจอู้นี่มันดูรุนแรงไปไหมอ่ะคือตอนที่ยังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเรายังเดาเรื่องไม่ออกว่ายังไงนะฮะแต่เรื่องมันเป็นแบบนี้นะครับมีคลิปนะฮะการทำร้ายร่างกายทะเลาะวิวาทกันระหว่างครอบครัวญาติโยมกับพระเขาระบุข้อความอย่างนี้นะว่าใครพบเห็นครอบครัวนี้อย่าให้เข้าวัดนะเพราะว่าไปอยู่ที่ไหนก็มีปัญหาชอบใส่ร้ายพระทำร้ายพระแบล็กเมลพระสงฆ์มีทั้งหมด5คนพ่อแม่ลูกเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอแก่งคอยนะฮะครอบครัวนี้ได้มาพักอยู่ที่หน้าวัดสะพานจันทร์ตำบลห้วยโป่งมาระยะหนึ่งตอนนี้ก็ผลักดันออกไปแล้วนะไปอยู่ในพื้นที่ของอำเภอโคกสำโรงนะครับซึ่งประสานไปที่เจ้าคณะอำเภอแก่งคอยเลขาเจ้าคณะอำเภอและพระที่เป็นเรื่องเนี่ยโดยตรงก็เลยทราบข้อมูลว่าครอบครัวนี้เป็นชาวเมียนมาทีมข่าวตรวจสอบแบบนี้นะครับว่าเหตุการณ์ในคลิปนี้เกิดขึ้นที่วัดเกตแก้วอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีชาวบ้านบอกว่าครอบครัวนี้มี5คนนะชอบตระเวนไปอยู่ตามวัดมีพฤติกรรมจงใจแบ็คเมลให้ผู้หญิงนะฮะให้ผู้เป็นแม่เนี่ยแล้วก็ลูกเข้าไปกอดรัดฟัดเหวี่ยงพระส่วนพ่อเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปคุณกล่าวหาว่าพระเนี่ยลวนลามผู้หญิงโดยพระรูปนั้นก็พยายามเรียกร้องให้ร้องเรียกให้พระลูกวัดเนี่ยมาช่วยหลังจากนั้นก็โดนทำร้ายร่างกายมีพระเคยถูกข่มขู่เอาเงินแล้วด้วยเรื่องนี้นะฮะเกิดขึ้นก็ยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดนะครับมันมีข้อมูลมาแค่นี้เนี่ยนะฮะเนี่ยไอ้ตอนนี้ก็คือเหมือนแบบเรียกให้ช่วยเรียกให้ช่วยแต่มันก็มีการทำร้ายร่างกายกันไปแล้วก่อนหน้านั้นตามข่าวบอกก็ทางบ้านผู้หญิงนะแม่กับลูกก็เข้าไปโอบกอดพ่อก็ถ่ายคลิปแบบเนี้ยไม่ยากพระรูปไหนเคยเจอพฤติกรรมครอบครัวแบบนี้แล้วสมมติออกมาพร้อมๆกันสัก 3-4 คนอยู่คนละวัดอยู่คนละที่นะน้ำหนักก็จะไปอยู่ว่าครอบครัวนี้แบ็คเมลจริงแต่ถ้าเกิดว่ามีแค่เคสนี้กับบ้านนี้ก็ต้องเรียกมาฟังแหละว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้แบบตีกันโอลหม่านขนาดนั้นต้องเรียกมาสอบนะฮะถูกค่ะอ่ะแต่จะไปเรียกใครสอบอย่างไรเสียสุขเสาร์อาทิตย์นี้ก็รักษาสุขภาพด้วยรังนกครอสซี่ของเรานะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นดีๆเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยจ้ะรังนกครอสซี่รังนกแท้ตุ๋นต้นตำรับเนื้อแน่นสูตรหวานน้อยนะคะรังนกของคนไทยมีไซลิกแอซิดเสริมสร้างสมองอัจฉริยะกินแล้วฉลาดเหมือนคุณเคนโดเลยนะคะใครเป็นแฟนเดี๋ยวนะฉลาดแต่ไม่มีแสนรู้ใช่ไหมไม่มีฉลาดจริงๆคุณผู้ชมทานแล้วสดชื่นมากๆแล้วก็เนื้อรังนกเขาแน่นมากๆด้วยใช่ก็เข้าไปดูในรายละเอียดในเว็บไซต์ได้ปัจจุบันมีแบบแพ็ค6ขวด12ขวดแล้วก็กล่องพรีเมียมแบบนี้นะคะดื่มแล้วสามารถสู้จระเข้ได้ใครอยากดูก็ไปดูใน TikTok ของคุณเคนโดได้เออใช่นะฮะคนลุกมากเลยวันนี้ฝาก TikTok เราด้วยนะครับ @superkendode ล้านผู้ติดตามเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแอดแฮปปี้เก๋กมลไปตามได้นะคะส่วนวันนี้เราพักกัน2วันนะครับเจอกันวันจันทร์สวัสดีครับค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook TNN Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ